คนจองหวนจองหวนนี่จองหวนดังมากค่ะขนมจีนเขาส่งข้าวซอยข้าวเหนียวคังรีทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยทุกคนดูบรรยากาศก่อนรสมากทุกคนเมื่อกี้ถ่ายคลิปนู้นเอาปรากฏไว้ติดอีกร้านหนึ่งไงเรากินร้านนี้เราก็ต้องติดร้านนี้สิเมื่อกี้แต่บังเอิญไปขึ้นหน้าจอเป็นอีกร้านนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเราถือว่าบรรยากาศจะได้คนจะได้จำได้ว่าอยู่ข้างอะไรอย่างเงี้ยข้างเซ็นทรัลค่ะทุกคนอร่อยมากงัดหมดเกลี้ยงเลยทุกคนหมดเกลี้ยงเลยอันนี้คือกั้นจินค่ะทุกคนอร่อยมันมีความเป็นข้าวเหนียวละมุนเหมือนกับกินกับเป็นข้าวหมูแดงประมาณนี้นะมีต้นหอมด้วยอร่อยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมากๆเลยทุกคนนี่คือลาบหมูค่ะเดี๋ยวข้าวซอยไว้ก่อนข้าวซอยคือต้องหังเลก่อนทุกคนมาหังเลก่อนเอาละนะทุกคนจ๋าบรรยากาศลึกมากขอหังเลอันนี้ก่อนลาบหมูก่อนแล้วกันลาบหมูแบบเนื้อเหนือนะฮะครัวลาบหมูทุกคนอร่อยมากมีผักด้วยค่ะอร่อยจริงค่ะอร่อยคุ้มค่ากับการเดินมาเดินมา2กิโลจากโรงแรมซิริโฮสเทลสองกิโลกว่าเองทุกคนก็ได้เห็นสนามบินด้วยผ่านสี่แยกวัดสี่แยกสีชุมสี่แยกสนามบินแล้วก็เดินมาก็จะถึงเซนทรัลนะฮะจะอยู่ซอยข้างเซนทรัลในตรงนี้เรียกซอยจิตราวดีครับทุกคนมีซอยเดียวเข้ามาในซอยหน่อยนะเดี๋ยวหาไม่เจอก็จะแบบอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ในซอยแต่ว่าริมถนนเนี่ยเขาจะไม่ติดป้ายไว้นะว่าจองหวนเข้ามาในซอยอร่อยมากผักนะฮะต้นลำไยบรรยากาศดีมากเห็นไหมอยู่ในซอยลึกขนาดไหนคนก็ยังมากินอ่ะมาหังเลบ้างนะหังเลบ้างหังเลดูสิน่าทานมากเลยทุกคนจะไม่ให้อ้วนได้ไงแต่เรากินแล้วเราออกกำลังกายนะโดยการเดินนะฮะต้องเวลาไปต่างจังหวัดก็จะเดินฮะไม่ไหวอ่ะทุกคนอร่อยมากซึ่งจะเป็นเนื้อตุ๋นไก่ตุ๋นหมูตุ๋นลูกชิ้นหมูก็มีนะฮะข้าวซอยอ่ะข้าวซอยลูกชิ้นหมูก็มีข้าวซอยหมูตุ๋นก็มีเนื้อตุ๋นก็มีไก่ตุ๋นก็มีเมี่ยงคำก็มีเป็นชุดอ่ะใครสั่งจะชอบกินเมี่ยงคำก็สั่งได้ฮะอร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะคุณมาลำปางนะเป้าหมายหลักก็คืออยากไปพระธาตุลำปางหลวงใช่ไหมพระเจดีย์หัวกลับเวลาเราดูเขาจะมีหัวกลับเป็นมงคลนะไปวัดเจดีย์ซาวหลวงพ่อเกษมเขมิโกก็ได้ดอยพระชางที่โฆษณาในรีเจนซี่ไงโฆษณาในรีเจนซี่หาดอยพระชางนะฮะอร่อยมากพระแก้วดอนเต้าพระแก้วดอนเต้าไงที่เก็บพระแก้วมรกตไว้32ปีก่อนที่จะไปเชียงใหม่แล้วกลับไปวัดพระศรีรัตนศาสดารามตอนนี้ค่ะพระแก้วดอนเต้าก็อยู่ไม่ไกลจากศาลเจ้าแม่สุชาดานะฮะอยู่ฝั่งแม่น้ำวังอีกฝั่งหนึ่งข้ามถึงกันได้มีสะพานทุกคนไปไม่ยากค่ะ
อืมอร่อยมากแล้วก็มีกลิ่นจองหวนนะฮะบรรยากาศดีมากโล่งๆส่วนตัวมากท่านมาพักที่สิริโฮสเทลเนาะสิริโฮเทลโรงแรมสิริอ่ะไม่ใช่โฮสเทลนะถ้าโฮสเทลนี้เขาจะมี2แบบนะฮะเป็นห้องรวมกับห้องเดี่ยวใช่ไหมโฮสเทลส่วนใหญ่แต่ถ้าโฮเทลก็คือโรงแรมทั่วไปอย่างเราไปที่ภูเขาโฮสเทลก็จะมีห้องรวมแต่ได้ไปพักห้องเดี่ยวมีทีวีให้ดูด้วยสุดมากอร่อยมากวัดศรีชุมก็ดังไปนี่วัดศรีชุมวัดศรีบุญเรืองนะฮะวัดศรีเมืองวัดปงสนุกนี่ต้องไปเพราะว่ายูเนสโกเข้าๆแล้วนะฮะเป็นวัดที่รับรองว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบชุมชนที่ระดับโลกมรดกโลกเลยทุกคนนะวัดศรีวัดปงสนุกซึ่งก็ไม่ไกลกับกาดกองต้าใช่ไหมวันก่อนเราไปวัดไอ้นี่ที่มีรูปปั้นเปรตนะชื่อวัดป่าพร้าวดอกพร้าวหรือป่าพร้าววะวัดดอกพร้าวทุกคนเป็นวัดเล็กๆที่น่าสนใจมากเห็นไหมถ้าไม่เดินชมเมืองเอาแต่ขับรถเนี่ยนอกจากจะเปลืองน้ำมันนะภาวะโลกร้อนแล้วเนี่ยเรายังได้เห็นวิถีชีวิตนะฮะอะไรดีๆอร่อยมากหมดเกลี้ยงเลยก็ยืนยันคำเดิมจะไปบ้านป่องนักจะถ่ายแบบจัดเต็มให้ทุกคนเห็นห้องบรรทมห้องห้องพระสงฆ์ห้องรับประสวยกยาหารของในหลวงร.7กับร.9ที่นี่ฮะยาย่าเขาไปถ่ายละครเรื่องหนึ่งในซวงจะถ่ายให้ละเอียดให้ทุกคนเขาติดตามนะเดี๋ยวโพสต์คลิปนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินทุกคนเดี๋ยวโฆษณางงๆฮะขอพักสักครู่นะฮะ